มัสสนิโรธาทิทังนิรุจติเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภะโวเวทนาปัจจยาตัณหาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาอวิชชายะตเววะอาเสสังิระวันสุดท้ายนะที่รูปขันธ์ของโยมทวีสัตว์จะดำรงอยู่ในโลกนี้สรีระก็จะถูกทำลายดินก็คืนสู่ดินน้ำคืนสู่น้ำไฟคืนสู่ไฟลมคืนสู่ลมทุกคนก็คงต้องถึงเวลานี้แหละนะเหมือนกับบทสวดที่คณะสงฆ์ได้สวดไปเนี่ยเป็นบทที่พระศาสดาของเราทรงสวดคือสัจฉายะด้วยพระองค์เองในการแห่งมรณะเนี่ยพระศาสดาจะตรัสไว้สองจังหวะคือกายสัพเพทาคือกายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายไม่มีใครทราบว่าชีวิตจะแตกทำลายเมื่อไหร่แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ตายต้องให้ฟังไปก่อนเพราะถ้ายังไม่แตกทำลายยังไงก็จะได้รับประโยชน์พระองค์ตรัสไว้เลยว่าอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะ เป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ให้พึ่งตนพึ่งธรรมนี่ก็ขอให้เรานั่งนิ่งอย่างอริยะด้วยการเจริญอานาปานสติกันสักพักหนึ่งก็ทางวัดก็มีสื่อธรรมะที่ตั้งไว้ที่โต๊ะแจกนะเผื่อใครต้องการก็มารับได้หลังจากงานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวทางตัวแทนคณะศิษย์ดูช่วยมาให้สังเกตที่มือจะเหลืองมากนะที่มือที่เท้าก็เรียกว่าเดี๋ยวยกแล้วส่งต่อแล้วจะได้ช่วยกันเดี๋ยวจะหมุนลงกับเพราะว่าประตูอยู่ด้านนั้นแล้วก็หมุนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลงเล็กออกมาต่อโอเคได้ตรงตรงมาตรงนี้ได้เลยรับได้ไงครับสุดท้ายแล้วอันนี้พี่ชายยมทวีศักดิ์ก็เป็นคนกดปุ่ม